เดี๋ยวไว้แบบถ้ามีเวลาที่ผมมาอยู่เป็นโนเยอะผมจะอัดตรงไอจีให้ทุกคนนะอยากเล่นอยู่สวัสดีครับอุ้ยเมื่อกี้เห็นขึ้นเป็นดัง1,000คน อุ้ยมีคนบอกว่าอยากฟังรักแรกเหรอเพิ่งเล่นไปเลยหรือวะมันเก่าเราจะยังรักกันหรือเปล่าถ้าไม่ไปมือกันเธอกับฉันวันนี้จะเป็นอย่างไรรักแรกมันลืมยากฉันคงลืมยากมันคีย์ตัวเองเลยนะเนี่ยนี่มันลงมา2คีย์แล้วเอ้ยมันลงมา2คอร์ดแล้วนะโอ้โหออริจินอลมันก็หลายคีย์กันที่ถึงว่าตกลุงรักไม่ได้นึงถึงว่าตกลุงได้ถึงรักนะเป็นกันที่ได้พบเธอจังว่าเธอยิ้มจังว่าเธอเขินมันดูลมช้าลมกว่าเดิมจังว่าเราอาจจะร้องให้ฟังเป็นอย่างนี้ฟิลวินาทีที่ฉันได้เจอจังว่าเราพบจังว่าลมได้อยากหยุดช่วงเวลานี้ไว้ได้ไหมจึงว่านี่ฉันรักเธอนี่ได้เดี๋ยวไว้ร้องด้วยกันเดี๋ยวไว้ร้องด้วยกันได้เสียงผมไม่ค่อยได้ยินหรอกจริงเหรอชีวิตได้ยินเหรอผมปะได้ยินได้ยินชัดนะคนเขาไม่หล่อว่าไม่ชัดอะอ๋อแสดงว่าเราเขาไม่ได้โซเลตอ่าใช่บางทีตอนนี้เราอาจจะฝนตกกันอยู่2คนก็ได้คือเราก็แค่ได้ยินแค่2คนแหละจริงก็ต้องแค่คุย2คนอยู่แล้วครับฮะต้องแค่คุยแค่2คนอยู่แล้วครับคนอื่นไม่เกี่ยวอืมจริงตอนนี้คือเราคุยกันแค่2คนมาตั้งแต่แรกกันนะจริงแล้วเอาคนดูอยู่แล้วอยากฟังเพลงอะไรไหมอยากฟังเพลงอะไรไหมอะไรนะอะไรนะเออแต่เสียงเต้นเบาจริงว่ะอันเนี้ยอุ๊ยอุ๊ยไม่แอร์ลงแอร์ลงผมอยู่ที่ข้างนอกด้วยแหละที่เสียงมันแบบเบาอืมไม่เป็นไรบรรยากาศรอบมองทีแต่ตอนนี้เหมือนอยู่แบบเหมือนอยู่มีควันเลยเอออย่าเสยผมอย่าเสยผมเดี๋ยวมันจะหล่อเกินไปนะมันจะหล่อแค่พี่ผีก็ไม่ได้อะไรนะมันจะหล่อแค่พี่ไม่ได้หรอเฮ้ยเบอร์ป่ะอยากฟังเพลงอะไรนะเดี๋ยวร้องให้ฟังเพลงหนึ่งก่อนไปทีมเมนเอาเพลงที่พี่อยากร้องให้ผมฟังดีกว่ายังไงก็ได้เพราะว่าถ้าผมเลือกเดี๋ยวพี่ร้องไม่ได้เลยเหรอเอ้ยแต่เป็นเพลงเก่าอยู่แต่ว่าเราน่าจะเคยทันฟังมีเพลงนึงผมเตรียมเอาไว้ละ เอาเป็นเออมาลองดูเดี๋ยวว่าเต้นเคยฟังไหมเต้นไหนจะไม่เคยฟังก็ได้เพราะอยู่เดียวมันนานมันนานมาจนเกินไปใช่ปะไปกับเธอที่ไรใจฉันเลยไหววันฉันก็บอกเธอไปตรงๆว่ามันชอบเธอมานานและจะเอาเธอไปนอนฝันตลอดทั้งคืนมันเหงานี่นาเธอคงไม่ว่ามี
ลาลองหันมองสักทีอยากรู้เธอเรียกว่าแฟนอยากรู้แฟนเธอเหมือนใครคอยบอกฉันต้องทำแบบไหนจะได้เธอเคียงข้างกายอยากมีเธอเรียกว่าแฟนเดินเกี่ยวแขนแต่ชุดไหนหน้าตาอย่างนี้พอจะได้ไหมเปิดใจรักฉันหน่อยเดินเดินเดินไปเดินไปผมพูดเลยผมต้องเตรียมของมางอคุณหน่อยเพราะว่า EP 7อ่ะว่าผมทำให้เจ็บแสบอยู่อ๋อ I see เออแต่ว่าเราต้องขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันปั่นเทรน EP 7ด้วยนะจนแบบได้เทรน1ประมาณตี2มั้งตี1ตี2อ่ะตีหนึ่งกว่าพี่อะไรนะแหลกปะไม่ต้องตีหนึ่งกว่าฮัลโหล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 ได้ยินปะได้ยินละได้ยินละมันได้เพลงตอนนึงแบบอันดับหนึ่งเราตีหนึ่งกว่าเว้ยซึ่งเราแบบประกาศไปแล้วว่าเราได้ที่สองแล้วเพลงก็เป็นที่หนึ่งเลยจริงจริงแอดมินก็เลยต้องแบบประกาศซ้ำว่าเออที่หนึ่งนะทุกคนดีใจด้วยถึงมากทุกคนแล้วก็เราไม่ได้สเปซกันวันนั้นเพราะว่าเรามีงานเนาะแล้วก็ใช่ไม่สเปซคือวันนั้นน่ะจังหวะสเปซยากมากเพราะว่าเราทำงานเสร็จแล้วไหนจะแบบรวมพลแฟนคลับอีกอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วทุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านก็เลยไม่ได้สเปซทุกคนยังไงเดี๋ยวไว้สเปซกัน EP 8แล้วกันนะครับย้อนหลังก็แล้วพี่ชอบซีนไหน EP 7อะไรนะมีหลายซีนชอบซีนไหนใน EP 7มีหลายซีนเลยชอบซีนไหนหรอโอ้ยตายละเอาจริงชอบหลายซีนนะแต่คิดว่าเอาจริงๆชอบทุกซีนแต่คิดว่าถ้าเป็นซีนที่ภูมิใจในตัวเองน่าจะเป็นและน่าจะเป็น NC ก็ชอบเหมือนกันรู้สึกว่าตอนที่เล่นแล้วรู้สึกมวลรวมมันดีฉากจังหวะปวดหลังนวดหัวปวดตรงนี้นะแต่นวดนี้ทำไมก็งงเหมือนกันลิงก์กันมันต้องนวดไงมันต้องเริ่มนวดจากบนมาล่างใช่ไหมไม่เข้าใจทำไมตอนนั้นอยู่ดีเราไปนวดหัวได้อะจังหวะมันได้จำไม่ได้เหมือนว่าทำไมไปนวดหัวแต่ซีนในนี้ก็ซีนนี้ก็ชอบซีนที่เราเจอกันสี่คนอันแรกสุดเลยที่แบบเจอลมฝนแสงเทียนแสงใต้พร้อมเงินแต่ส่วนตัวผมอ่ะคุณพี่จำซีนที่ผมเข้าพี่นาราได้ปะพี่นาราทำอาหารเนี่ยอ๋อเออจำได้ไม่ผมไม่ได้ชอบซีนนั้นผมคิดว่าซีนนั้นมันง่ายเว้ยแต่ผู้กำกับให้ได้หลายเพลงเพราะอะไรรู้ปะเพราะเขาบอกว่าเติ้ลมึงต้องเป็นน้องพี่นาราแล้วมึงต้องไปรู้จักกันมึงไม่ได้ไปจีบเขาเออใช่เพราะว่าในแบบในบทมันคือแสงใต้ต้องดูแบบดูมองว่านาราสวยจังเลยอะไรเงี้ยใช่ไม่แล้วผมก็ทำเป็นพูดแบบพี่นาราน่ารักจังเลยครับอย่างเงี้ยแล้วสิ่งที่แบบพี่เขาก็บอกเต้นมึงดูจีบเขาเอาใหม่หลายครั้งดิอะไรวะอุ้ยแต่ว่าซีนที่พี่ชอบเลยคือซีนที่พี่โบคุยกับแสงใต้ตอนกลางคืนอ่ะใช่เออที่นั่งจะพูดซีนนั้นตอนนั้นเรานั่งดูอยู่ด้วยกันแล้วแบบหันไปบอกเต้นเลยว่าเออเต้นซีนนี้ดีว่ะอย่างงี้เลยใช่รู้สึกว่าเป็นร้องไห้จริงเลยนะแหลกอะแหลกเบาๆเมื่อกี้ของพี่แหลกคือของผมแหลกน่าจะของเต้นแหลกผมก็เห็นเพื่อนพี่แหลกก็มีผมขอเปลี่ยนเป็น5ทีนี่เหรอทุกคนครับผมแหลกไหมอะหน้าจอผมแหลกปะเน้นมาบอกหน่อยนะดีขึ้นนะอ่าอืม
คิดว่ามีความเป็นไปได้นะคงได้แล้วแหละได้แหละอุ้ยแต่วันนั้นที่ดู EP 7ในโรงคือเป็นแบบเป็นอิโมชันนอลใหม่ในชีวิตมากเลยนะที่ได้ดูในโรงแบบพร้อมทุกคนดีมากแล้วอีพีนี้คือแบบมีหลายรสชาติมากเลยเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วแบบพวกเราแอบปีนมาดูทุกคนบ่อยมากตอนที่เราน่าจะเป็นของที่ผมเครื่องผมแหละคนบอกกันว่าของผมแหละอาจจะอยู่ข้างนอกด้วยแหละมันโดนบังสัญญาณกันอยู่ข้างนอกเข้าใจด้วยนะครับทุกคนเมื่อกี้ใช้ Wi-Fi ของห้างแต่ว่าใช้เป็น 5G แล้วน่าจะดีขึ้นนั่นนะไม่เป็นไรคิดว่าทุกคนน่าจะฟังรู้เรื่องอยู่อย่างน้อยภาพแหลกเสียงน่าจะไม่แหลกให้พี่ทีนำพูดเลยเพราะเน็ตผมน่าจะไม่ดีได้อุ้ยแต่แบบอยากไปแอบกินโมโม่แล้วอะที่แบบนัดกันว่าจะไปกินใกล้ละจะไม่บอกว่าวันไหนครับทุกคนแต่ว่าใกล้ละแต่ใกล้ละคือเนี่ยทุกวันนี้คือพยายามที่จะคุมอาหารเพื่อไม่ให้หน้าบวมเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้คือแบบไม่ได้คุมแล้วหน้าบวมมากจังหวะที่เราไปกินหม่าล่ากันบ่อยๆอ่ะใช่ๆแฟนคลับทุกคนถ่ายรูปมาแล้วถ้าหน้าผมดูกลมไปนิดนึงผมขอโทษด้วยนะผมไปกินหม่าล่ากับเพื่อนมาค่อนข้างบ่อยช่วงนั้นไม่ใช่แค่พี่ผมก็เหมือนกันจริงนั่นแหละฮะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าบวมน้อยลงละเริ่มแบบเริ่มบวมน้อยลงก็ค่อยเริ่มกินใหม่ได้เดี๋ยวไปกินโมโม่กันนัดวันกันละเดี๋ยวรอให้ทุกคนว่างตรงกันก่อนแล้วก็ไปได้ครับจะต้องไปแก้บนบ้างแฟนคลับแก้บนให้พวกเราเยอะมากเลยนะดูว่าได้เห็นบ้างไหมเห็นมีคนแท็กมาอยู่เยอะเลยเออบางคนก็แบบบนว่าอะไรนะพี่ติ๊กตอนนี้มีคนถามหมอผัดว่าWhy did you let the girl kiss you in the series? แต่ใต้เขาหึงอะไรนะขออีกทีอ๋อนี่หรอ Why did you let the kid the girl kiss you in the series? ใช่เจนัสเราสปอยไม่ได้นะครับทุกคนแต่เดี๋ยวนั่นแหละอย่างที่แม่เจมบอกไปในวันที่มีอีเวนต์ในโรงก็คือเดี๋ยว EP หลักๆนะทุกคนจะเข้าใจนารากันมากขึ้นอันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อต้นหยกอุ้ยมันคือเพลงเลยนะทำไม่ได้หรอที่บอกแต่อยากฟังเพลงอะไรเห็นไหมมีเพลงอะไรอยากฟังผมมาเล่นง้อคุณเลยนะนี่ตอนนี้หิวข้าวไม่ได้อยากฟังเพลงตอนนี้หิวข้าวเอาเดี๋ยวมีนัดทีนเมนไปทุ่มไม่ใช่หรอใช่มาเมื่อก็หาอะไรรองท้องก่อนจะได้เพราะว่าเดี๋ยวถ้ากินข้าวเดี๋ยวมันนานไปตอนนี้ฮะเดี๋ยวนะมีคนพิมพ์มาว่าจะมีขมกว่านี้อีกไหมต้องรอดูครับHello Inter fans. Hello Inter fans. เออสรุปตอน Hello Philippines. สรุปใน Twitter ที่พี่ชวนไปกินข้าวนี่สรุปแล้วเติ้ลโค้ดทวิตถามทุกคนเขาให้ไปปะจำได้ว่าล่าสุดเข้าไปดูแล้วก็ยังไม่ได้คำตอบว่าให้ไปหรือไม่ให้ไปคือส่วนใหญ่จะบอกว่าไม่ให้ไปคือเขาแบ่งในทีมวิธีเขาบอกว่าให้เล่นตัวกับอีกอันนึงอ่ะให้บอกว่ารออาทิตย์หน้าแล้วเจ้าของทวิตคือต้องการที่จะ เล่นตัวก่อนหรือว่ายังไงผมเหรอครับก็ถ้ากินฟรีก็จะคิดดูใหม่คิดอะไรนะคิดดูใหม่หรอถ้ากินฟรีก็เดี๋ยวคิดดูใหม่อาจจะไม่ถึงอาทิตย์หน้าก็ได้
ดีใจที่ทุกคนชอบ EP 7กันพี่บีแล้วก็มีกิจกรรมด้วยกิจกรรมอะไรที่ให้พี่โพสต์ชีวิตใน Twitter ใช่ป่ะอ๋อที่แจกเสื้อแจกร่มใช่ไหมอันนี้อันนี้เราได้เสื้อหรือเราได้ร่มไม่มั่นใจเหมือนกันแต่นั่นแหละให้ทุกคนลองอลองมีรางวัลให้ทุกคนมีรางวัลเป็นเสื้อลาปุยที่พวกเราใส่กันแล้วก็ล่มลาปุยก็ for independence นะครับ for those who want to get special gift from us you can like go into the Twitter account ลาปุย underscore official นะครับทุกคน and you can just post any tweet in that tweet just in like any tweet you like in that tweet and just post tweetThen you got a chance to win this award. อือฮึนั่นแหละฮะก็สำหรับทุกคนที่อยากจะร่วมกิจกรรมเราก็คือเข้าไปโค้ดทวิตแล้วก็ติดแฮชแท็กลาปุย EP7 นะครับผมคอมเมนต์ทวิตว่าชอบฉากไหนเพราะอะไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีกรรมการเข้าไปอ่านแล้วก็เลือกทวิตที่โดนใจนะครับผมมารับรางวัลในทุกๆสัปดาห์เนาะหมดเขตวันพุธก็พรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้ก็จะหมดเขตของ EP7 ลายยังไงก็ร่วมกิจกรรมกันนะครับเสื้อสวยมากร่มสวยมากบอกเลยจะได้ใส่มางาน Final EP ด้วยกันนะครับผมมันใส่มากเลยว่ามีหรือเปล่านะอุ๊ยพี่เอกยังดูอยู่มั้ยขอดูตายละพี่เอกยังอยู่ด้วยผมจะไม่สปอยนะครับทุกคนพี่เอกดูไม่เป็นไรหนูก็พี่ดีใจนะครับพี่คือคนจัดกระทงคันนี้เองโอ้โหเลยหรอเลยหรอเอ้ยเล่นเป็นโนดีกว่าไม่งั้นอ่ะเฮ้ยปวดไหล่แล้วอ่ะเดี๋ยวโดนให้ไม่ปวดจริงไม่ต้องโดนหัวนะขอร้องปวดไหล่น่าจะโหมงานหนักไปหน่อยอ่ะนะที่ค่ายไหนมาเดี๋ยวเล่นอีกเพลงหนึ่งส่งคุณไปทรีทเมนต์หน้าละอุ้ยไม่ได้ยินเสียงอ่ะเติ้ลได้ยินเมื่อกี้มาแค่โทษเมื่อกี้มาแค่แบบเนี่ยได้ยินเสียงมาตอนนี้ได้ยินละเป็นเพลงฝนตกไหมเลยอ่ะวันก่อนเว้ยไปฟังไอ้นี่มาฟังพี่กิจกิแมนดาวพูดในรายการอะไรสักอย่างที่เขาพูดว่าเหมือนฟังแล้วก็ไปเจอว่าวันแรกที่แบบที่ทีแมนดาวเล่นเพลงฝนตกใหม่อะแบบวันแรกที่เป็นโชว์เคสอะแล้วฝนตกจริงอ๋อเพิ่งรู้เหมือนกันAmazingฝนตกใหม่เหรอถ้าเกิดไม่ตกได้อยู่นะแป๊บนึงไม่ใช่ถ้างั้นต้องเป็นคีย์ปกติเลยฝนตกอีกแล้วอันเนี้ยได้ละคืนนี้คงหนาวกว่าคืนไหนตัวฉันก็ใช้ชีวิตไปแค่ผ่านไปเท่านั้นก็คิดถึงเธออยากรู้ว่าเธอเนี่ยเป็นอย่างไรก็เลยกดเธอโทรไปแบบไม่ตั้งใจเท่านั้นเอามาเติ้ลเท่านั้นแค
ากจะรู้ว่าเก็บมาไม่กลัวฟ้าร้องหรือฟ้าเปิดหาตรงนั้นไม่มีใครฉันพร้อมฉันพร้อมไปไปแล้วครับทุกคนบอกลากันด้วยเพลงฝนตกใหม่แล้วก็เจอกันใน EP 8แล้วก็เจอกันตามงานนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันครับทุกคนเจอกันครับเดี๋ยวผมไปหาอะไรทานด้วยเยอะๆได้บุยบุยไปละเจอกันเจอกันหาอะไรกินด้วยนะเติ้ลได้ฮะไปบุญปิดแบบ transition